ในช่วงที่แล้วคนดวงดีจากทีมสีเหลืองก็ได้เลือกของกินจากในกล่องปริศนาไปเรียบร้อยแล้วครับและกติกาในรอบนี้ก็คือใครที่ได้ของน้ำหนักน้อยสุดจะต้องดวงตกกลับบ้านไปครับ5โบราณาซองนี้มากกว่ากี่กรัมนะมากกว่า60กรัมหวยกลับบ้านนะแต่น้อยกว่าเรารอดนะแล้วก็น้ำหนักของมันคือไหนวะอ๋อนี่ไง150กรัมเรียกว่า150กรัมเรียกว่าหวยไม่ได้กลับหวยนี่เรียกว่าโอ้โหตัวเต็งครับตัวเต็งคนดวงดีแต่อย่างน้อยหวยไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าฮะได้อะไรไปด้วยฮะได้แหนมด้วยฮะตบมือสองหวยเลยไปเลยไปเลยหวยหวยทางนี้มันมีเกียรติกันไปต้องทางนี้ฮะลงไปเรื่องเลยลงไปเลยฮะไปเลยไปเลยเรียบร้อยโอเคเข้ารอบกับเจ๊งแฮดวงคนเราเนี่ยจะซื้อของกี่ชิ้นกี่กรัมก็ต้องเช็คให้ละเอียดไม่งั้นจะพลาดเป็นคนดวงตกแบบนี้นะครับคุณอาร์ตผมบอกเลยว่าตอนนี้ราคาแหนมในตลาดตกแน่นอนเพราะว่ากินแหนมและดวงตกแบบนี้ยอดขายแหนมมีผลกระทบแน่นอนไม่มีไม่เกี่ยวครับเฉพาะเกมของเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นกลุ่มต่อไปโอเคมาเลยครับลูกกันยืนเลยครับสีฟ้ามาฮะสีฟ้าเหมือนเดิมเรียงลำดับ1ถึง5มาทีนี้เปลี่ยนจากกล่องล้วงของกินครับเป็นถังน้ำแข็งกันบ้างข้างในมีอะไรก็ไม่รู้เจอขวดอะไรก็หยิบกันมาคนละขวดโอเคพี่พร้อมนะมาครับคนแรกมาเลยล้วงไปแม่ก็มีที่ตักน้ำแข็งให้เองก็ล้วงเย็นๆทำไมล่ะประหลาดมาปักเบอร์หนึ่งเลยแม่โอเคล้วงดีๆล้วงดีๆรอบนี้ยังอยู่กับการเลือกซื้อของกินแต่ดูเหมือนจะเป็นขวดนมที่แช่เย็นๆไว้ทั้งหมดครับกติการรอบนี้จะเป็นอะไรนั้นไปดูกันเลยฮะเอาล่ะทีนี้แต่ละคนครับก็ได้แต่ละขวดนะเย็นสดชื่นเลยทีเดียวไม่ต้องระแวงครับไม่ต้องระแวงไม่ต้องระแวงเปิดดื่มเลยฮะดื่มเลยฮะดื่มค่อยๆดื่มนะจิบๆสบายๆไม่ต้องหกหักโอเคเปิดดื่มพบแล้วนะครับปัญหาเกิดขึ้นอีกแล้วครับมีปัญหาอีกแล้วฮะปัญหาเกิดไม่มีปัญหาเดี๋ยวโป่งปั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 งไม่มีใครห้ามด้วยไม่มีใครห้ามด้วยไม่มีใครห้ามด้วยเล่นยาวๆไม่สมด้วยไม่มีใครห้ามด้วยปังซื้อเข้ามาครับผมนมเปรี้ยวของไทยใกล้หมดอายุมากที่สุดดวงตกครับดูเช็คเลยนี่3ตุลานะ3ตุลาอันนี้2ตุลานี่3นี่2นะอันนี้เดือนร้อนนะอันนี้เดือนอะไรอันนี้ตุลาเดือนอะไรนี่1ตุลานี่1ตุลาอ้าวนี่1ตุลาโอเค6ตุลาอ้าวและสุดท้าย4ตุลา4ตุลาโอเคข่าวดีก็คือว่าน้องจะหมดอายุไปพร้อมกับนมอายุออกไปเลยนี่นี่นี่ถ้าเดินลงไปเนี่ยเจอคนยืนกินแหนมอยู่แบ่งนมเปรี้ยวเขาด้วยไปเลยไปเลยไปเลยโอเคเขาลอกเขาเซ็งแล้วนะวันนี้ดวงเรามาแค่นี้ก็ต้องไปแค่นี้เรื่องวันหมดอายุก็เป็นดวงในชีวิตประจำวันที่หลายคนจะต้องสังเกตนะครับใครพลาดซื้อของใกล้หมดอายุเนี่ยดวงตกอดกินแบบนี้แน่นอนครับคุณอาร์ตผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่านี่มันคนดวงดีหรือท็อปเชฟกันแน่ท็อปเชฟฮะฮะโอ้ยเล่นยังไงต่อแล้วเนี่ย2 3 4เกมมันเนี่ยพัวพันกับของกินตลอดเลยถูกต้องครับแต่คนดวงดีคนดวงตกมาดูกันตรงนี้คนดวงดีเนี่ยหยิบนมเปรี้ยวในซูเปอร์มาร์เก็ตมันก็ต้องเจอขวดที่มันยังไม่หมดอายุคนดวงตกก็โดนไปถูกต้องคนดวงดีเนี่ยล้วงก็เจอของที่มันปริมาณเยอะๆกินอิ่มแล้วทีมสีส้มสุดท้ายเนี่ยมีคนดวงดีคนนึงเพิ่งถูกหวยมาล่าสุดด้วยฮะเอาแล้วว่าแต่จะรอดในเกมนี้หรือไม่ครับผมเอาล่ะวิธีการก็คือว่าแต่ละคนเดี๋ยวลุกขึ้นมาเลยนะฮะเรียงลำดับจาก1 2 3 4 5เลือกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกันคนละชามครับหมายเลขหนึ่งมาก่อนเลยฮะไม่ต้องตามเบอร์แล้วแต่พี่เลยใจเย็นนะอันนี้ก่อนตัดสินใจก่อนนะฮะโอเคตอนนี้คนดูทางบ้านจะได้ยินซาวตื่นเต้นเดี๋ยวนะมึงไปใส่เอาเหอะซีเจียนาถามมากเหมือนพิธีกรต้องทำเองใช่ฮะใช่ฮะรุ่นนะเดี๋ยวนะเลือกสี
หนึ่งสองสามสี่ห้าเบอร์ไหนครับหมายเลข3ทำไมเลือกหมายเลข3ฮะทางสายกลางทางสายกลางเลือกหมายเลข3นะยืนนะหมายเลข3นะอยู่ที่เบอร์3โอเคก็ตื่นเต้นแล้วฮะตื่นเต้นใช่ฮะตื่นเต้นอึกสะอึกน้ำตอนนี้หมายเลข3ไปแล้วเหลือ1 2 4 5ฮะทำไมเลือกหมายเลข1ทำไมเลือกหมายเลข1ฮะเอา1นี่แหละไปเถอะฮะโอเคฮะมา1ไปแล้ว3ไปแล้วเหลือ2 4 5ครับ2ฮะหมายเลข2ครับโอเคเชิญที่เบอร์2ฮะมาตอนนี้หมายเลข1ไปแล้ว1 2 3ไปแล้วโอเคเหลือ4กับ5ครับ1 2 3ไปแล้วฮะไม่ปลาฉลามขึ้นบกเลยครับโอ้โหไม่เป็นไรครับหนึ่งสองสามปลาฉลามไปแล้วครับอยากไว้ทั้งสองทางเลยเรื่องไหนฮะโอเคเรื่องไหนฮะเกี่ยวกับตัวเองก็ได้ครับเล็กซี่จ้ะเล็กซี่เล็กซี่คิดไปมึงตกรอบไปครับโอเคมีช็อตตัวมีช็อตตัวด้วยอ่ะมาปัญหาก็คือผมเดาทางครับว่าคุณ2เนี่ยจะต้องเลือกหมายเลข2ตามตัวแต่ตอนนี้โดนดิ้วไปละฮะเหลือหมายเลข5ไว้เออจริงๆหมายเลข5ไว้ปกติก็อยากเลือกหมายเลข2อ๋อใช่จริงก็อยากเป็นชื่อเลข2แต่ว่าเดี๋ยวทีมงานก็จะรู้ว่าผมจะเลือกเขาก็เลยต้องเอาอันนี้ไปซ่อนอันอื่นแล้วผมก็เลยรู้ว่าทีมงานเนี่ยต้องแบบเอาไปซ่อนอื่นผมก็เลยดัดหลังทีมงานรู้ขนาดนี้ไม่ทำรายการเองประเด็นคือไม่เหลือให้เลือกแล้วครับหมายเลข5นะฮะครับผมเชิญครับครับผมเลือกบะหมี่ไปแล้วดูกติกาครับกติกาครับกติเป็ดกตินกมาไม่มีสาวโป้งป้างเลยเหรอฮะโป้งป้างป้างโป้งโป้งน้ำเปิดดึงเปียเปียเปียน้ำโป้งป้างป้างโป้งดึงเปียเปียให้ผมเปิดตอนไหนครับและกติกาของเราคือโป้งโป้งป้างป้างโป้งดึงเปียเปียเปียป้างว่าเราเหนื่อยมากเลยเนี่ยไม่ดึงหวั่นเลยดึงเปียเปียเปียบั๊มบั๊มมีกึ่งสำเร็จรูปของใครไม่สุกดวงตกฮะเอาแล้วตอนนี้สีหน้าของแต่ละคนเนี่ยเริ่มแสดงความไม่มั่นใจกันแล้วล่ะครับแต่น่าเสียดายนะฮะที่เวลาหมดลงซะก่อนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาดูกันต่อนะครับว่าใครจะเป็นคนดวงตกต้องกลับบ้านไปในรอบนี้ห้ามพลาดครับ